ัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวมาทำ close passage อันที่2ของกสพทนะคะก็สังเกตได้เลยว่าอันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเริ่มมาด้วยเป็นกราฟอันหนึ่งมาให้แล้วก็จะมีตัว text ต่อมาข้างหลังก็กราฟเวลามีกราฟอะไรมันเนี่ยเราก็ลองสังเกตกราฟดูก่อนว่ากราฟมีอะไรบ้างบอกอะไรเรามาบ้างเพราะว่าหลายครั้งเลยที่กราฟมันจะให้ข้อมูลเยอะมากกับเราโดยที่เราไม่ต้องไปอ่านภาษาอังกฤษอย่างแรกเลยที่เราน่าจะสังเกตในกราฟนี้คือสิ่งที่มันพูดถึงเนี่ยคือ rate of smoking in Ireland men and women rate of smoking แปลว่าอัตราการสูบบุหรี่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอัตราการสูบบุหรี่กี่มวนต่อวันแต่ว่าหมายถึงว่าคนมีคนสูบบุหรี่กี่คนจากจำนวนเท่าไหร่ซึ่งสังเกตด้วยจากตรงนี้ per 1000 people ต่อ 1,000 คนก็คือมันจะบอกว่าเป็นอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศไอร์แลนด์ว่ามีคนสูบบุหรี่กี่คนต่อ 1,000 คนในปีต่างๆตั้งแต่ปี1960จนถึงปี2000อันนี้เป็นคนที่สูบบุหรี่อันนี้เป็นปีเวลาแล้วก็น้องๆก็จะเห็นว่ามันมีกราฟ2เส้นเป็นกราฟที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้คือของพี่มันเป็นสแกนเป็นถ่ายรูปมาแล้วพี่เอามาแบบปรับสีแล้วโพสต์ลงแล้วมาปิ้นลงกระดาษมาเลยดูแปลกๆแต่ว่าถ้าน้องๆมีตัวเอกสารอยู่กับตัวมันจะเห็นชัดกว่าว่ามันเป็นรูปอย่างนี้กับรูปอย่างนี้ก็คืออันบนเป็นสับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนดอกข้าวหลามตัดเป็นเหมือนข้าวหลามตัดแล้วก็จะเป็นกราฟของผู้ชายส่วนอันข้างล่างเป็นกราฟของผู้หญิงกราฟของผู้ชายตั้งแต่มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆส่วนกราฟของผู้หญิงมันขึ้นมาแล้วค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆพอรู้แนวโน้มของการสูบบุหรี่ในประเทศไอร์แลนด์แล้วเราก็พร้อมที่จะไปตัวอ่านตัวเท็กซ์แล้วก็ตอบคำถาม